แล้วก็พยายามที่จะพาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมาตลอดแต่ว่าทางโรงพยาบาลศิริราชเขาไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่เราก็ไปรักษาตามอาการที่จะต้องไปแต่ครั้งเนี้ยค่ะเขาบอกว่าน้ำมันกัญชาสามารถรักษาโรคของเขาว่าคุณหมอที่ไปอบรมเรื่องนี้มาท่านก็บอกว่าสามารถทำให้น้องพิมหายจากอาการชักเกร็งได้อาจจะไม่ 100% แต่ว่าอาจจะต้องไม่ต้องกินยากันชักแล้วก็ลดเกร็งพวกนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเสมหะอย่างเงี้ยถ้าเกิดลดยาชักเกร็งไปได้น้องก็อาจจะไม่ต้องหายใจง่ายไม่ต้องซักชันไม่ต้องคอยมีอาการพวกนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้หมอที่ศิริราชก็มีคุยเรื่องเจาะคอแต่พ่อเขาว่าไม่ยอมให้เจาะเพราะว่าไม่อยากให้น้อง